ชวนดูฉากเครื่องบินละครหลังข่าวแค้นรักสลับชะตาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่หญิงขามาแชร์ช่วงนักบินหญิงขอบอกนะคะวันนี้กลับมาใส่ชุดนี้เพราะว่าจะมาชวนทุกคนนะคะดูฉากเครื่องบินในละครแค้นรักสลับชะตาค่ะละครเรื่องนี้กำลังออกอากาศอยู่นะคะหลังข่าวทางช่อง3วันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ถ้าหากว่าใครต้องการจะดูย้อนหลังนะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ cs3plus.com นะคะแล้วก็เสิร์ชเรื่องที่อยากจะดูได้เลยสำหรับฉากที่หญิงนำมาแชร์กันนะคะในวันนี้เป็นตอนที่10/1นะคะเวลา 11:17 นาทีตอนนี้นะคะเป็นฉากที่ตัวละครนำน่ะซึ่งก็คือนักแสดงโดยน้องกระทิงนะคะเขาสลับร่างกับวัดซึ่งเป็นดารานักแสดงเรียบร้อยแล้วนะคะทำให้ตอนนี้เต๋ซึ่งเป็นนักบินอ่ะไม่สามารถขับเครื่องบินได้นะคะแล้วคนรอบข้างก็พยายามพิสูจน์อะไรกันหลายอย่างนะคะก็เลยมีการฉุดกระชากลากถูเขาไปขับเครื่องบินนิดนึงนะคะสำหรับฉากนี้สิ่งแรกเลยที่หญิงอยากจะแชร์เลยก็คือครั้งแรกที่หญิงเห็นนะคะคือบอกก่อนนะว่าเข้าใจนะว่าเวลาที่เขาทำออกมาเป็นละครน่ะก็มีปัจจัยต่างๆมากมายเลยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการเอารถยนต์นะคะไปขับตรงนี้และจอดตรงนี้ซึ่งเป็นรันเวย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ทำกันนะคะไม่ใช่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้นะคะรถยนต์สามารถขับที่รันเวย์ได้ค่ะแต่ไม่สามารถจะขับคนไปส่งกันแบบนี้ได้นะคะและอันดับต่อมาเลยก็คือเราไม่สามารถจอดเครื่องบินรอคนมาขับบนรันเวย์ณแห่งนี้ได้นะคะเพราะว่ารันเวย์อ่ะก็ต้องมีเครื่องบินขึ้นลงตลอดเวลาใช่ไหมถ้าว่าเราจอดกันแบบนี้เครื่องบินมันก็จะขึ้นลงไม่ได้เลยค่ะต่อมาเลยก็จะเป็นฉากนี้นะคะตอนแรกเนี่ยคนที่อยู่ในร่างของวัดซึ่งเป็นนักบินนะคะเขานั่งอยู่ทางด้านซ้ายแต่ว่าคนนี้นะคะแล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ยได้ย้ายวัดซึ่งตอนนี้โดนปกยาสลบเรียบร้อยแล้วให้มานั่งตำแหน่งทางด้านขวาณจุดนี้มีน้องถามหญิงเข้ามาว่าพี่หญิงเครื่องบินอ่ะมันสามารถขับได้ทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาไม่ใช่เหรอทำไมต้องขยับคนนี้ให้ไปนั่งอีกที่นึงด้วยใช่ค่ะเครื่องบินนะคะแม้กระทั่งเครื่องบินลำนี้ซึ่งเป็นรุ่น Diamond 42หรือว่า D42 สามารถขับได้ทั้งการนั่งซ้ายและนั่งด้านขวาแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่เหมือนกันก็คือตัวหน้าจอแสดงผลของเครื่องบินของเครื่องบินรุ่นนี้นะคะมันจะมีชุดเดียวค่ะเป็นหลักเลยแล้วตัวนักบินเองนะคะตัวหญิงเองอ่ะตอนขับเครื่องบินลำนี้ก็เป็นการฝึกบินตำแหน่งทางด้านซ้ายเหมือนกันนะคะการที่เขาเปลี่ยนตัวกันแล้วก็ให้คนที่ขับเครื่องบินได้เนี่ยมานั่งทางด้านซ้ายมันจะมีผลทั้งในเรื่องของความสะดวกในการดูพวกหน้าจอต่างๆนะคะแล้วก็เป็นความคุ้นเคยของนักบินซึ่งเคยฝึกบินด้วยการนั่งตำแหน่งนี้มาก่อนนะคะต่อมาเลยค่ะพอเขาได้ทำการขยับเลื่อนเก้าอี้ที่นั่งกันเรียบร้อยเขาก็ขับเครื่องบินเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่เขาสตาร์ทเครื่องบินค่ะเขาก็บิดปุ๊บเครื่องบินสตาร์ทแล้วก็ออกบินเลยในความเป็นจริงทำแบบนี้ไม่ได้นะคะระยะเวลาในการสตาร์ทเครื่องบินอ่ะมันจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีไม่สามารถที่จะสตาร์ทแล้วก็ขึ้นบินได้เลยนะคะและสุดท้ายที่อยากจะมาแชร์กันในวันนี้เป็นตอนที่เขาสตาร์ทเครื่องบินเช่นกันณจังหวะนี้เลยค่ะจังหวะที่สตาร์ทเครื่องนะคะก็มีน้องถามว่าพี่หญิงเครื่องบินเนี่ยมีกุญแจสตาร์ทด้วยเหรอสำหรับเครื่องบินลำนี้นะคะ Diamond 42เนี่ยมีกุญแจตอนสตาร์ทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินลำใหญ่ค่ะอย่างเช่น Airbus ที่หญิงขับอยู่ตอนนี้ไม่มีกุญแจตอนสตาร์ทนะคะ oh. เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่หญิงนำมาแชร์กันในวันนี้ถ้าหากว่าใครมีฉากการบินในหนังหรือว่าละครอันไหนอยากจะให้แชร์กันอีกก็ฝากลิงก์ไว้ได้นะคะใต้ช่องทางติดต่อเลย